Mini Crazy TV Thailand สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Mini Crazy TV Thailand ช่วงนี้เป็นช่วง Mini Tech นะฮะวันนี้มาคุยอะไรกันไล่มาดูกับคันนี้นะฮะว่ามีอะไรเล่นก็เราเคยอธิบายอะไรคุยกันไปเรื่องเกี่ยวกับสายแรงนะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับคาร์บิลเว็บเบอร์มาแล้ววันนี้เดี๋ยวมาเติมเกร็ดเล็กๆน้อยๆอีกนิดนึงให้ดูว่าไอ้เว็บเบอร์เนี่ยมันปรับเซตยังไงนะครับแต่ไม่ได้จูนนะให้ดูไส้ในเล็กๆมาดูกันเว็บเบอร์ใช่ไหมฮะมาดูว่าไอ้ตัวเนี้ยข้างในนี้เขามีอะไรและอะไรที่มันทำให้ประหยัดน้ำมันหรือแรงหรืออะไรที่มันทำให้เว็บเบอร์ได้เปรียบคาร์บิล SU นะครับเดี๋ยวมาลื้อๆแอบๆดูกันอันนี้ขออนุญาตน้าต่อยเขานะฮะมาดูแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนเครื่องมือก่อนนะฮะหยิบอุปกรณ์เสริมมาเล็กน้อยแต่พองามจริงๆลื้อนมหนูนี่ไม่ได้ยากเลยแค่มีไขควงกับครีมนะฮะก็สามารถที่จะเปลี่ยนเซ็ตนมหนูได้แล้วจะบอกให้ฟังว่าข้อดีของเขาเนี่ยคืออะไรบ้างนะฮะนี่มาถึงปุ๊บเปิดฝานี่ก่อนเลยตัวนี้จะเป็นเว็บเบอร์ไซส์อยู่ที่น่าจะเป็น45นี่เป็นเว็บเบอร์ขนาดไซส์ที่เหมาะสมกับรถมินิที่แต่งเครื่อง 1,300 อัพนะฮะแต่ว่า40ก็ถ้าเกิดไม่ได้โมมากก็ใช้40ก็พอส่วน45เนี่ยจะเป็นตัวไซส์ที่สำหรับเครื่องที่โมดิฟายมาค่อนข้างเต็มอย่างที่เคยบอกว่าคันนี้เนี่ยวิ่ง200กว่านะฮะสำหรับเครื่อง 1,300 นี่คือหัวใจหนึ่งที่ทำให้เขาวิ่งได้ขนาดนั้นนะครับคราวนี้มาดูกันว่ามันมีอะไรนะฮะชุดเว็บเบอร์เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนฝั่งซ้าย1ลิ้นฝั่งขวา1ลิ้นแต่ใช้ห้องลูกลอยเดียวกันห้องลูกลอยเนี่ยก็จะมีน้ำมันที่อยู่ภายในเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยการแบ่งซีก2ซีกข้อดีก็คือการแบ่งแยกอากาศและน้ำมันที่สมบูรณ์ขึ้นแล้วก็แม่นยำขึ้นในปริมาตรนะฮะแล้วก็จำนวนที่เครื่องยนต์ต้องการเมื่อแบ่งเป็น2ซีกแล้วเนี่ยเขาจะแบ่งชุด2ฝั่งอีกต่างหากก็คือเป็นชุดของนมหนูน้ำมันอากาศนะฮะแล้วก็เดินเบาแบ่ง2ฝั่งแปลว่าแบ่งครึ่งอย่างนี้เลยนะครึ่งลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นรถอื่นเนี่ยเป็นครอสโฟก็คือจะเป็น4สูบแล้วก็มี4พอร์ตเนี่ยมันก็จะเป็นสูบละลิ้นแต่บังเอิญของมินิเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเขาเป็น5พอร์ตเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น2สูบต่อ1ลิ้นซึ่งก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะฮะและนี่คือข้อได้เปรียบของเปเปอร์นะฮะก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบ SU มันก็จะคล้ายๆกับ Twin SU Twin SU ก็จะมีการแบ่งลูกหนึ่งก็2ใช้สูบ2สูบนะฮะข้อได้เปรียบก็คือป้อนน้ำมันได้เต็มที่ไม่ได้แย่งน้ำมันกันถ้าเกิดเป็นตัวคาร์บิลตัวเดียวอย่าง SU ตัวเดียวเนี่ย4สูบแย่งน้ำมันจากแค่1คาร์บิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือข้อดีของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่การแบ่งครึ่งเนี่ยเขาก็เลยจะแบ่งซี่ของชุดนมหนูต่างๆเอาไว้นะมันจะมีตัวฉีดตัวเร่งตัวฉีดตัวเร่งนี่แปลว่ามันจะมีนมหนูชุดฉีดเลยก็คือพอแตะคันเร่งปุ๊บมันจะฉีดปี๊ดเข้าไปอยู่ในถ้อยดีนี้นะเข้าเครื่องนะฮะแล้วก็ส่วนของนมหนูอื่นๆที่จะแบ่งชุดกันเหมือนกันนะครับคราวนี้ผมหยิบดูมีอะไรเล่นบ้างผมเริ่มจากตอนสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วกันนะฮะพอสตาร์ทเครื่องมาเนี่ยสิ่งแรกที่จะเจอชุดที่จะทำงานนะฮะชุดที่จะทำงานก็คือตัวนี้เนี่ยคือนมหนูเดินเบานมหนูเดินเบาเนี่ยมันก็จะมีเบอร์กำกับของมันอยู่ว่าจะใช้เบอร์อะไรบ้างนะฮะอย่างตัวเนี้ยใช้เบอร์50 F9 นะฮะ50 F9 ก็คือรูตรงเนี้ย50 F9 นี่คือการดูอากาศนะฮะว่าจะเป็นที่เท่าไหร่ตัวนี้จะเป็นรูอากาศที่เข้าผสมกันนมหนูเดินเบามีหน้าที่อะไรนมหนูเดินเบาเนี่ยสำหรับเวเปอร์เนี่ยมีหน้าที่ที่จะเอาเล่นง่ายๆตั้งแต่สตาร์ทนะฮะสตาร์ทเครื่องขนแรกสตาร์ทเครื่องเดินเบาเสร็จปั๊บช่วงอัตราเร่งตั้งแต่กดคันเร่งไล่ไปจนถึงอยู่ที่รอบประมาณสัก 2,000 กว่านะฮะตัวนี้ก็จะค่อยๆเฟดลงแล้วก็จะเป็นนมหนูเร่งแทนนมหนูนี่เวลาเปลี่ยนนะฮะก็
ถอดแค่นี้ออกมามันก็จะแยกออกมาแล้วนะฮะจะถอดแยกออกมาว่าชุดเนี่ยคือชุดนมหนูเดินเบานี่ถอดออกมาอย่างนี้ปึ๊บนะฮะแยกมาแล้วชุดเนี้ยที่บอกว่าเปลี่ยนได้คือเปลี่ยนตัวนี้นะฮะเปลี่ยนตัวนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็จะบอกแค่ว่าจะใช้อะไรนะฮะจะตัวนี้จะเป็นแค่หน้าที่ปลอกมันที่จะเสียบเข้าไปแล้วก็มีอากาศผสมอากาศจะเข้าทางนี้นะฮะนั้นน้ำมันก็จะฉีดเข้ามาด้วยถ้าอากาศเข้าทางนี้นะครับนี่คือชุดนมหนูเดินเบานะฮะใส่กลับเข้าไปก่อนปึ๊บผมชอบเล่นมากเลยนะฮะคราวนี้อีกชุดหนึ่งถัดมาจะเป็นชุดเร่งนะฮะก็จะเป็นนมหนูที่เมนเจ็ตไม่ว่าจะเป็นนมหนูอากาศหรือเป็นนมหนูน้ำมันก็จะเป็นเมนเจ็ตทั้งหมดก็จะมีชุดนี้ชุดนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะฮะเราจะเห็นเป็นแท่งๆเหมือนกับลูกปืนไรเฟิลที่ผมบอกผมชอบเล่นเพราะมันเหมือนลูกปืนดีเวลาใส่กลับเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหสนุกนะฮะสนุกดีทีนี้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีประกอบไปด้วยตัวปลอกของมันตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหน้าที่หลักเขาเรียกหลักผสมอากาศตัวนี้จะมีหน้าที่ที่จะผสมอากาศว่าหนาหรือบางซึ่งเขาก็จะมีเบอร์ของเขาอยู่อย่างเช่นตัวนี้ใช้ F8 ถ้า F8 เนี่ยเหมาะสมกับรถที่ต้องการอัตราเร่งตั้งแต่รอบกลางนะฮะขึ้นไปนะฮะตัวนี้แล้วก็จะมีนมหนูน้ำมันนะฮะนมหนูน้ำมันแล้วก็นมหนูอากาศก็จะอยู่ในนี้นะฮะนมหนูอากาศปุ๊บนี่ตรงนี้นะฮะรถคันนี้นมหนูน้ำมันอยู่ที่135นะฮะนมหนูอากาศอยู่ที่170นะฮะเอาใหม่นะนมหนูน้ำมันนมหนูอากาศอยู่ในนี้หลักผสมอากาศมีหน้าที่อะไรอากาศไหลเข้ามานะฮะน้ำมันไหลเข้ามาตัวนี้มีหน้าที่แตกฟองรูทั้งหมดที่เห็นเนี่ยมีหน้าที่แตกฟองส่วนผสมความหนาความบางให้น้ำมันเนี่ยหนาหรือบางต่างกัน F8 เนี่ยจะเป็นตัวมี F8 มี F9 เนี่ยจะเป็นตัวสำหรับที่ค่อนข้างต้องการพละกำลังที่มีค่อนข้างสูงในชอบรอบกลางแต่ว่าไม่ได้ต้องการความประหยัดนักไม่ต้องการเขาเรียกว่าอะไรดีช่วงความนิ่มนวลตัวนี้จะกระโชกโคกห้านะตัวนี้จะกระโชกโคกห้าแล้วก็ตัวนมหนูน้ำมันเนี่ยก็จะเป็นตัวหน้าที่ที่จะบอกว่าเราจะใช้น้ำมันอัตราส่วนเท่าไหร่ซึ่งเหมาะสมกับเครื่องไหมอันนี้เครื่องคันนี้โมดิฟายมาขยายลูกสูบมาน่าจะเป็นโอเวอร์ไซส์ค่อนข้างสูงอยู่นะฮะอาจจะถึง1,300แล้ว1,300เกิน1,320อ่ะนะฮะเกิน1,320แคมก็ค่อนข้างดุนะฮะนมหนู135อาจจะเล็กไปนิดนึงอาจจะเล็กไปนิดนึงต้องลองมาดูอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวส่วนหลักๆของเวเปอร์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวเปอร์ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมีนมหนูอยู่1ชุด2ชุดแล้วก็มีตัวเร่งอีกตัวนึงเป็นตัวฉีดทั้งหมดเป็น3ชุดนะฮะตัวนี้3ชุดแล้วก็มีภายในห้องลูกลอยก็จะมีนมหนูห้องลูกลอยนะครับแล้วก็มีนมหนูตรงชุดนี้อีกชุดนึงซึ่งเอาไว้กำหนดค่าน้ำมันที่มาจากเครื่องว่าน้ำมันที่มาจากเครื่องจะลงไปในห้องลูกลอยเนี่ยปริมาณเท่าไหร่แค่ไหนแล้วก็พอไหมกับตัวเวลารอบสูงบางคนขับอยู่ที่ความเร็ว160มีความรู้สึกเหมือนน้ำมันไม่พอไม่ใช่เป็นผลมาจากชุดนี้นะไม่ได้เป็นผลจากชุดนี้แต่เป็นผลจากชุดนี้ก็คือน้ำมันที่มาจากถังน้ำมันเนี่ยฮะตัวนี้ต้องเปลี่ยนด้วยแต่เขาลืมนึกไปนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ถัดมาอย่างที่ว่านะฮะก็เป็นเดินเบาแล้วก็เป็นตัวเร่งนะฮะเป็นแค่นี้ข้อได้เปรียบของเวเปอร์ความละเอียดของการเซตน้ำมันไล่มาตั้งแต่สตาร์ทเครื่องเหยียบคันเร่งนะเหยียบคันเร่งเนี่ยตัวฉีดที่ผมบอกว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยมีเบอร์ที่แตกต่างกันอีกถ้าท่านต้องการที่เหยียบคันเร่งไปปั้งแล้วออกเลยเนี่ยหรือเครื่องท่านโมดิฟายมากมันต้องการน้ำมันเยอะเพราะฉะนั้นต้องใช้รูใหญ่อย่างอยู่ประมาณอย่างถ้าเป็นรถเจ้ามินิซ่าผมเมื่อก่อนผมใช้อยู่ที่60กว่า65นะฮะตัวนี้ผมไม่ทราบเท่าไหร่ไม่ได้เปิดนะฮะแล้วก็หลังจากดีบคันเร่งไปปั๊บเดินเบาช่วงตั้งแต่ต้นจนถึงประมาณ 2,000 ตัวแรงไล่ขึ้นมาจนถึงประมาณจนสุดรอบอย่างที่ว่าตัวนี้นมหนูชุดนี้จากชุดน้ำมันถังน้ำมันนะครับนี่แหละความละเอียดมันอยู่ที่เว็บอยู่ที่การเซตนมหนูได้เกือบทุกรอบความเร็วเพราะฉะนั้นเวเปอร์มีข้อดีตรงนี้สามารถเซตแล้วประหยัดน้ำมันได้สามารถเซตแล้วแรงได้หรือควบคู่กันไปทั้งแรงและประหยัดอย
อยู่ที่การไล่อัตราเร่งอยู่ที่การไล่ลำดับของนมหนูความละเอียดของมันทุกตัวให้ครบไม่มีอะไรมากฮะจริงๆแล้วง่ายยากตอนจูนสองซ้ายขวาสองข้างในเมื่อมันแบ่งห้องแยกกันแล้วเนี่ยการจูนอัพสองข้างซ้ายขวาจะทำยังไงให้สองข้างเท่ากันอันนี้อยู่ที่ประสบการณ์นะฮะของผู้จูนสอนไม่ได้นะครับบอกหลักการได้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองว่าเป็นยังไงลองดูครับคนไหนเล่นเว็บเบอร์ยังไงก็มีอะไรก็อินบ็อกซ์มาปรึกษากันได้แล้วมาลองดูว่าเว็บเบอร์ตัวนี้จะสามารถทำความเร็วเวลาได้เท่าไหร่ในควอเตอร์ไมล์นะครับในช่วงรายการแข่งThe Split of Mini Mini 7.4 ไมค์ Crazy TV Thailand Record ลองดูครับ